จัดให้นักเสี่ยงโชคเน้นๆมนต์สิทธิ์แจกเลขเด็ด2ตัว3ตัวบนลอตเตอรี่แพงขึ้นนักเสี่ยงโชคเชิญทางนี้มนสิทธิ์คำสร้อยบอกใบเลขเด็ด2ตัว3ตัวงวดวันที่16ธันวาคม2563แบบเน้นๆแถมแอบบ่นลอตเตอรี่แพงขึ้นเหลืออีกไม่วันก็จะถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ธันวาคม2563งานนี้นักร้องลูกทุ่งดังมนต์สิทธิ์คำสร้อยจึงไม่พลาดมาแจกเลขเด็ดให้นักเสี่ยงโชคได้รวยรวยเฮงเฮงปังปังไปพร้อมกันหลังจากก่อนหน้านี้มนต์สิทธิ์โพสต์โชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลเต็มไม้เต็มมือทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่5ใบ10ใบและ15ใบที่เกือบถูกรางวัลที่1ถึง30ล้านบาทผิดไปแค่ตัวเดียวมาแล้วแถมงวดที่แล้ววันที่1ธันวาคม2563มนสิทธิ์ถูกเลขท้าย2ตัวฟาดเงินรางวัลไปนอนกอดแบบจุกๆล่าสุดมนสิทธิ์ยังบอกใบ้เลขเด็ดเหมือนเคยทั้งเลขท้าย2ตัว3ตัวโดยเป็นภาพลอตเตอรี่ที่ไปซื้อมาพร้อมข้อความว่าลอตเตอรี่แพงมากๆงวดนี้เลยได้เท่าที่เห็นเลขที่ชอบ021469 63ตัดเอาเดอร์สู่โปรดใช้วิจารณญาณในการชม10ใบไม่มีพ่อค้าหยิบผิดด้านบรรดานักเสี่ยงโชคเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณกันใหญ่แถมยังแห่ซูมลอตเตอรี่ในมือของมนสิทธิ์ที่บอกเลยว่าพ่อค้าหยิบผิดไม่ได้หยิบชุด10ใบให้แต่ชุด5ใบหลายชุดเหมือนกันเลยนะขอบคุณ Facebook มนสิทธิ์คำสร้อย We'll be right back.